สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีม17จะมานำเสนอโปรเจกต์2 Definition โครงการพัฒนาบำบัดน้ำเสียตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคทำให้มีลำคลองสะอาดโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของตำบลปลายพงพางยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ตำบลปลายพงพางการดูแลระบบชลประทานโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินของตำบลปลายพงพางการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำหลักการและเหตุผลปัญหามลพิษทางน้ำในปัจจุบันมักเกิดขึ้นจากการระบายน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและกิจกรรมต่างๆของชุมชนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้จะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยแหล่งที่มาของมลพิษทางน้ำส่วนใหญ่มาจากน้ำเสียของแหล่งชุมชนกลุ่มดิฉันจึงจัดทำโครงการพัฒนาบำบัดน้ำเสียเพื่อนำความรู้จากการนำ EM Bond ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียได้มาใช้ภายในชุมชนเกิดการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียต่อด้วยจัดการขยะ บริเวณรอบคูคลองและเก็บผักตบชวาที่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพโดยนำผักตบชวามาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้คนภายในชุมชนตำบลปลายพงพางวัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในบริเวณพื้นที่ตำบลปลายพงพางให้ดีขึ้น 2. เผยแผ่ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการบำบัดน้ำเสียและการอนุรักษ์คูคลอง 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปลายพงพางปลอดภัยจากมลพิษทางน้ำและทำให้ตำบลปลายพงพางน่าอยู่ขึ้น 4. เสริมสร้างทักษะการแปรรูปสินค้าและสร้างรายได้ในชุมชนกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครประชาชนตำบลปลายพงพางจำนวน30คนรูปแบบกิจกรรมกิจกรรมที่1อบรมบำบัดน้ำเสียอบรมโดยให้วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในด้านการเกิดน้ำเน่าเสียและได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขน้ำเน่าเสียจัดกิจกรรมในวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2564เวลา 7:30 น.ถึง 11:50 น.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนางสาวธัญรักษ์ไทรงามกิจกรรมที่2ส่งเสริมทำความสะอาดรอบคูคลองและนำผักตบชวาไปแปรรูปจัดกิจกรรมในวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2564เวลา 7:30 น.ถึง 15:30 น.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนางสาวสุนิสาสาลีผลกิจกรรมที่3 EM Bond โดยจะให้วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ EM Bond ว่าทำอย่างไรพร้อมสาธิตการทำ EM Bond ลงมือปฏิบัติการทำ EM Bond และนำ EM Bond ไปบำบัดน้ำเสียจัดกิจกรรมในวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2564เวลา 7:30 น.ถึง 13:30 น.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนางสาวอทิตยาจันทร์สิงห์กิจกรรมที่4ส่งเสริมการทำผักตบชวาแปรรูปโดยให้วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้โดยจะสาธิตวิธีการทำผักตบชวาและจะสอนการแปรรูปเป็นโฟมการกระแทกผักตบชวากระป๋องผักตบชวาลงมือปฏิบัติการทำผักตบชวาแปรรูปจัดกิจกรรมในวันที่14พฤศจิกายนพ.ศ. 2564เวลา 7:30 น.ถึง 13:50 น.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนางสาวอริยาเพ็งวงงบประมาณในการทำกิจกรรมกิจกรรมที่1ใช้งบประมาณ 2,710 บาทกิจกรรมที่2ใช้งบประมาณ 3,650 บาทกิจกรรมที่3ใช้งบประมาณ 2,705 บาทกิจกรรมที่4ใช้งบประมาณ 3,905 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้ง4กิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 12,970 บาทสถานที่ดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพงพางและคูคลองวัดโคเกตระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่10กันยายนถึงวันที่10ธันวาคม2564ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการเชิงปริมาณวัดจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพจิตอาสาประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้กับชุมชนร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการขั้นตอนการดำเนินงานประชุมคณะทำงานในสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่4ในเดือนกันยาขออนุมัติจัดทำโครงการในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4ในเดือนตุลาเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน30คนในสัปดาห์ที่4เดือนตุลาและสัปดาห์ที่1ในเดือนพฤศจิกายนดำเนินการจัดโครงการในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ในเดือนพฤศจิกายนจัดทำสรุปผลการอบรมและรายงานการดำเนินงานสัปดาห์ที่4ในเดือนพฤศจิกายนถึงสัปดาห์ที่2ในเดือนธันวา
ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์รู้จักการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและข้อมูลปริมาณน้ำเพื่อนำไปใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำในลำคลองทำให้ชาวบ้านตำบลปลายโพงพางมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหามลพิษทางน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการลดปริมาณน้ำเสียรู้จักการนำ EM Bond มาฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำและนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นโฟมกันกระแทกผักตบชวากระเป๋าเพื่อนำมาเป็นอาชีพในชีวิตประจำวันสิ่งที่ต้องประเมิน 1. ประเมินผลด้วยการวัดความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจจากการฟังบรรยาย 2. ประเมินความพึงพอใจหลังจากการร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ประโยชน์และทักษะในการปฏิบัติหรือไม่ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมหรือไม่สถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวิธีใช้ในการประเมิน 1. ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 2. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ประเมินอาสาสมัครประชาชนตำบลปลายโพงพางจำนวน30 คน